สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Music and Tha นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้อยู่กับคีย์บอร์ดพัทเทลสยามคีย์นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่พูดมากเลยนะฮะพูดถึงช่องเสียบก่อนเลยนะครับด้านหน้ามีตอนนี้มีซับเทนะครับช่อง MIDI นะฮะช่องเสียบ SD card USB เอาไว้ทำเพลงได้นะครับแล้วก็มีช่อง Stereo Out ออกซ้ายขวาสามารถออกลำโพงได้ Amplifier ออกได้หมดเลยนะครับผมมีช่องให้เสียบใส่หูฟังด้วยและสุดท้ายก็คือจะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับ 12 โวลต์ไปบ้านใช้ได้สบายสบายเลยนะครับสยามคีย์วันนี้นะฮะบอกเลยว่าสยามสมชื่อมากๆเพราะว่ามีทั้งเสียงทางภาคอีสานนะเสียงโหวดเสียงแคนเสียงพินเสียงซออย่างนี้มีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ได้รับชมกันนะครับเริ่มจากปุ่มทางด้านนี้ของผมก่อนเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมเจ้าสยามคีย์วันเนี่ยมีจังหวะในตัวด้วยนะครับก็เหมือนที่บอกถ้ามีเสียงโหวดเสียงแคนแล้วไม่ต้องพูดถึงจังหวะมีจังหวะหมอลำมีจังหวะสามช่าแน่นอนนะครับอ่ะในส่วนของตรงนี้นะฮะแถวบนก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านจังหวะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะหมอลำนะครับผมฟีเจอร์ตัวนี้นะฮะเมื่อเรากดฟีเจอร์ปุ๊บเราจะสามารถเล่นเบสได้โดยไม่ต้องกดเบสนะครับกดแค่คอร์ดอย่างเดียวส่งทีนึงแล้วหลังจากนั้นคุณสามารถปล่อยมือได้เลยเพราะว่าเบสมันจะเดินไปตามนี้เลยนะครับผมอยากเปลี่ยนคอร์ดก็กดเปลี่ยนคอร์ดนะฮะแหมสบายมากเลยนะครับกดหยุดก็กดสต็อปตรงนี้ปุ่มสีแดงชัดเจนแค่นี้เองนะครับง่ายมากส่วนซิงเกิลตัวนี้จะเป็นสำหรับเอาไว้กดคอร์ดเดียวนะครับก็ซิงเกิลก็คือกดได้แค่1ตัวเท่านั้นสำหรับคอร์ดแค่นี้เองครับสบายมากเลยที่เหลือก็จะเป็นพวกเซตเมโทรนอมเมโทรนอมนะครับก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะฮะเมโทรนอมเนี่ยเมื่อเรากด1ครั้งมันจะเป็นจังหวะ 4/4 นะครับแต่ถ้ากดอีกครั้งนึงมันจะเป็นจังหวะ2/4 นะครับถ้ากดอีกครั้งนึงเป็นจังหวะ3/4 นะครับเปลี่ยนแปลงได้ตามนิ้วเลยนะฮะมีทั้งจังหวะ4/42 4 3 4เลือกใช้กันได้เลยนะครับต่อไปก็ซับเทนก็คือซับเทนเสียงกังวานเสียงลากยาวของเปียโนปกติแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดจะต้องเหยียบ pedal เท้าเอาไว้กดเพื่อจะลากเสียงยาวนะครับอันนี้ผมกดออกก่อนเสียงมันจะสั้นห้วนๆนิดนึงเมื่อเรากดซับเทนปุ๊บเสียงยาวครอบคลุมเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคซับเทนผ่านไปตรงนี้สามารถกดเปิดปิดไฟในนี้ได้นะครับผมตอนนี้ผมกดแล้วมันมีไฟอยู่ขึ้นอยู่ที่นี่นะฮะเมื่อผมกด F flat ตรงนี้นะครับผมมันจะมีออนกับออฟเมื่อเรากดทีนึงปุ๊บไฟก็จะหายไปเอาเป็นว่าตามสะดวกที่จะใช้งานนะครับถ้าอยากได้ไฟคืนก็กดอีกทีนึงปุ๊บเรียบร้อยกลับมานะครับโอเคตรงนี้ผ่านไม่ยากเท่าไหร่นะครับระบบของเจ้าสยามคีย์ตอนนี้มีฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่าการบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกได้ค่อนข้างที่จะนานนะครับก็คือตรงเรคคอร์ดตรงนี้กับปุ่มเพลย์จะใช้ร่วมกัน2ปุ่มนะครับผมจะกดปุ่มเรคคอร์ดก่อนเทมโปตั้งไว้120นะครับมันจะไม่มีการบันทึกจนกว่าเราจะเริ่มกดจังหวะ1ของห้องต่อไปตอนนี้ยังไม่ได้บันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นสัก4ห้องดู1 2 3 4หยุดถ้าเราบันทึก4ห้องเวลากดเพลงมันก็จะเล่นได้แค่4ห้องนะครับก็สามารถเล่นได้อีกเยอะเลยนะฮะก็ไปลองใช้ดูนะครับผมอ่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับคำว่า Learn 1 2 3ตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถฝึกเพลงได้โดยที่เราไม่ต้องดูโน้ตก็ได้ดูแต่ริมตรงเนี้ยมันจะมีไฟขึ้นผมจะยกตัวอย่างสักเพลงหนึ่ง Learn 1 Learn 2 Learn 3 มันเปรียบเสมือนกับเลเวลหรือความยากที่เราจะกดขึ้นอันหนึ่งอาจจะมีไฟขึ้นเห็นไหมครับอันที่2 อาจจะไม่มีไฟขึ้นนะฮะอันที่3ก็อาจจะยากขึ้นหน่อยนึงไม่มีอะไรขึ้นเลยทั้งหน้าจอทั้งอะไรอาจจะหายหมดเลยนะครับก็เอาไว้ฝึกใช้กันได้แล้วเรากด
คีย์โน้ตนะครับสมมุติว่าเราไม่กดโดนไฟเจ้าตัวนี้จะมันจะประมวลผลให้ไปเป็นตามโน้ตนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร้องได้แล้วก็กดตามโน้ตส่วนปากที่ร้องเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องกดให้ตรงโน้ตเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงให้เราอยู่ดีนะครับผมก็ไปลองใช้ดูในนี้มีเยอะมากนะครับเพลงมีรู้สึกว่าจะมีประมาณถ้าในนี้เขียนก็เกือบร้อยเลยนะ70กว่าเพลงนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับริทึมที่เราว่าไปตอนแรกว่ามันมีเสียงกองใช่ไหมพอมันมีเสียงกองปุ๊บกดคอร์ดได้แล้วมันสามารถโซโล่ได้เองโดยตัวด้วยนะครับอ่ะลองดูจะมีคำว่าฟิลอิน1กับฟิลอิน2นะครับก็คือลูกกองนั่นแหละคนกลองจะเข้าใจนะครับลูกกองลองดูนะจังหวะเดิมนะครับจังหวะเร็วไปหน่อยแล้วก็ลดลงหน่อยโอเคเราจะกดฟิลอินตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะส่งฟิลอิน2นอกจากนี้ยังทำอินโทรจบได้ด้วยนะครับก็คือกดตรงเนี้ยปุ่มอินโทรเอนดิ้งตรงนี้กดหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยนะครับจบเพลงได้เลยจบเพลงได้ภายในตัวเดียวนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยอ่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับแผงด้านล่างตรงนี้ M1234 ตรงนี้นะครับก็เป็นเปรียบเสมือนกับเป็นแบงค์เล็กๆที่เราสามารถเซฟเสียงได้นะครับโดยไม่ต้องไปนั่งเลือกเสียงเราสามารถเลือกให้เสียงเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้ได้โดยเลือกจากตรงนี้สมมติเสียงที่1ผมเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นโนใช่ไหมครับก็เสียงนี้ผมเสียงเป็น M1 เป็นเสียงเป็นโน M2 เป็นเสียงโหลดอิเล็กทริกก็3 4คุณอาจจะเป็นเสียงบาสเสียงออร์แกนอะไรก็ตามสะดวกตามสเต็ปเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของช่องตรงเนี้ยคิดว่าผมว่าเข้าใจง่ายนะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ข้ามมาตรงกลางตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ทำอะไรได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอันแรกเลยก็จะเป็น Volume Master นะครับเวลาเรากดหรือสั่งการอะไรก็ช่างหน้าจอจะแสดงและประมวลผลตรงนั้นออกมาแบบชัดเจนนะครับอันนี้เป็น Volume Master ก็คือวอลลุ่มทั้งหมดที่เราเล่นไปนะครับเดี๋ยวผมจะเบาดังนะครับตามสเต็ปผมตั้งไว้10แล้วกันประมาณ13แล้วก็เราสามารถเบาเสียงกองได้ด้วยหรือสามารถที่จะทำให้ดังได้เพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กับที่เราเล่นนะครับผมเปิดเสียงกองนะสมมุติว่ามันดังมากเราก็กดอันที่2ลงนะครับ Accord Volume นะครับซึ่งมันจะทำให้เสียงที่เรากดไม่มีผลอะไรเลยนะครับจะมีผลแค่เสียงกลองเท่านั้นนะฮะแต่เราเพิ่มหน่อยประมาณนี้หรือว่ารู้สึกว่ามันเร็วไปแล้วก็สามารถขยับจังหวะให้ช้าลงได้นะครับโดยคำว่าเทมโปตรงนี้นะครับจังหวะก็จะช้าลงนะครับก็แล้วแต่ตามสะดวกนะก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้ตามโอกาสนะครับโอเคประมาณนี้นะคิดว่าเข้าใจไม่ยากตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทรานสโพสTransposition ก็คือการเปลี่ยนระดับเสียงนะครับยกระดับเสียงเปลี่ยนไปอันนี้ปกติบวก1บวก2บวก3บวก4นะครับก็แล้วแต่ตามสะดวกที่จะเล่นนะครับสุดท้ายนี้เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะว้าวมากๆเพราะว่าถ้าเป็นในคีย์บอร์ดเครื่องอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีก็คือจูเนอร์นะครับหรือจูนิ่งตรงนี้มีไว้ทำอะไรมีไว้สำหรับไปเจอเครื่องดนตรีที่เพี้ยนนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ให้มันเพี้ยนในระดับของที่น้อยกว่าเซมิโทนหรือแบบครึ่งเสียงอ่ะผมจะทำให้ดูนะอันนี้คือปกตินะครับถ้าผมจูนลงมันจะแบบค่อยๆเหวี่ยงลงทีละนิดนะน้อยมากนะครับก็คือการจูนให้มันไม่เพี้ยนนั่นแหละนะมันจะรู้สึกแกว่งๆเสียงนิดนึงถ้าเกิดว่ายังไงเราก็กลับมาศูนย์เหมือนเดิมนะครับเป็นตั้งค่ามาตรฐานเนาะแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายมากนะฮะต่อไปนะครับเป็นด้านขวามือของผมตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันเสริมอีกนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงนะฮะมีโทนริทึมนะครับสามารถเลือกได้ฟังเดโมได้นะครับอันแรกเป็นโทนนะฮะพอเรากดโทนปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดเลือกเสียงได้โดยกดบวกลบตรงเนี้ยนะครับอันนี้เป็นอีกอันนี้เป็น1วิธีนะฮะแต่อีก1วิธีก็คือดูเสียงเอาเลยจากด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนซ้ายเสียงสตริงเสียง40แล้วก็กด040นะครับ
ก็จะเป็นเสียงสตริงเสียงไวโอลินแบบนี้นะครับก็ใช้งานไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับกดเลือกเสียงเอาได้เลยนะฮะส่วนริทึมตรงนี้เนี่ยก็คือการเลือกเสียงสไตล์กองที่เราจะใช้นะครับอันนี้ผมกดเลื่อนไปหน่อยนึงเป็นจังหวะก็เปลี่ยนเป็นนี่นะครับดิสโก้นะครับหมายเลข11แล้วก็กดเลยดิสโก้คลับนะครับไม่เอาแล้วกด stop แบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าอยากกลับไปเลือกเสียงแล้วก็กดปุ่มโทนแล้วก็กลับมาเลือกเสียงได้ปกติอันนี้ปุ่มเดโมฟังเพลงได้นะครับฟังเพลงเดโมที่มีได้ซึ่งเพลงเดโมที่มีในนี้ก็คือเป็นเพลงที่สามารถใช้ซ้อมควบคู่กับที่ผมบอกที่มีเลิร์น1 2 3เมื่อกี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวเลขก็ใช้ร่วมกันกับโทนกับลิทึมนะครับส่วนตรงนี้กลมๆที่ผมวงให้ดูตรงนี้ก็คือเอาไว้ใช้ร่วมกับฟังเพลงแต่ว่าเราจะต้องเสียบสายด้านหน้าเนี้ยสาย USB ข้างหน้าเนี้ยเราก็สามารถเปิดฟังเพลงได้ใครมีเพลงใส่แฟลชไดรฟ์แล้วก็จิ้มแล้วก็ฟังเพลงได้เลยนะครับส่วนบรรทัดล่างตรงนี้สี่เหลี่ยมๆข้างล่างตรงนี้นะครับก็มีเปอร์คัชชันเปลี่ยนเปอร์คัชชันได้สามารถสปินได้นะครับต่อไปนะครับเป็นระบบสปินตรงนี้หรือการแยกนะครับก็คือการแบ่งโซนนั่นแหละผมกด1ทีปุ๊บด้านหน้าจอจะขึ้นแล้วจะมีนิ้วชี้มาที่สปินเล็กๆตัวนี้นะครับแล้วเราค่อยให้เลือกเสียงอื่นไปอีกเสียงหนึ่งสมมุติเป็นเสียงนี้แต่ว่าด้านนี้เรายังคงเป็นเสียงเปียโนเหมือนเดิมนี่คือการสปินการแยกเสียงนะครับต่อไปการดูเอลนะครับหรือเลเยอร์ใช้เหมือนกันถ้าเกิดเราเลือกเสียงเปียโนกับเสียงเบลเมื่อกี้ไว้อันนี้คือเสียง2เสียงผสมกันนะครับผสมกันระหว่างเสียงเบลกับเปียโนก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่ม MP3 ก็คือวอลลุ่มที่ใช้ปุ่มสั่งการใช้ร่วมกันกับด้านบนตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นไวบราโต้กองชุดลองฟังเสียงกองชุดที่มีในเครื่องเนาะเราสามารถตีเองเล่นเองได้นะครับประมาณนี้นะครับไอเสียงกองชุดเปอร์คัชชันเนี่ยเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรูปสั่งการตรงนี้นะครับว่าโน้ตตัวไหนคืออะไรบ้างจะมีบองโก้มีแทมเบอรีนมีอะไรพวกเนี้ยนะครับเยอะแยะเลยตรงนี้มีเต็มเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถทำไดนามิกของเปียโนเนี่ยให้มันหนักอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะกดให้มันมีไดนามิกก็ได้เหมือนกันแล้วก็แถมเจ้านี้ไปด้วยพิชเบนด้านข้างตรงนี้นะครับเอาไว้เลื่อนเสียงเล่นนะครับอ่ะน่าจะครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์อีสานหน่อยดีกว่าผมเห็นว่ากันว่าเสียงอีสานนี่ค่อนข้างมาเยอะมากๆนะครับเสียงแรกนะครับเสียงแคนเลยนะครับเสียงแคนเครื่องดนตรีอีสานนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยโอเคนะสมจริงอยู่นะครับเสียงต่อไปก็จะเป็นอีสานเหมือนกันนะครับเสียงแคลนเหมือนกันแต่น่าจะเป็นแคลนแบบเอื้อนๆหน่อยเป็นแคลนที่มีแอร์ซาวมีลมเยอะนะครับเสียงต่อไปก็จะเป็นเซตส่วนนี้นะครับเป็นเสียงกลุ่ยนะครับไทยฟลุตหรือภาษาไทยก็ขลุ่ยนั่นเองนะฮะแต่เป็นการที่ทิวนิ้วนะครับถ้าเปิดมาอีกก็จะเป็นเสียงขลุ่ยที่เราสามารถเล่นโน้ตได้เลยนี่นะครับต่อไปเสียงนี้ค่อนข้างอลังการนะครับเสียงโหวดหรือเสียงเครื่องเป่าของดนตรีทางภาคอีสานนะครับซึ่งในเครื่องอื่นเนี่ยเขาจะเขียนชื่อนี้ว่า Plan Food ใช่ไหมครับเพราะมันเสียงมันคล้ายคลึงกับโหวดแต่ว่าเจ้าเครื่องนี้เขียนคำว่าโหวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาคอีสานแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเสียงออร์แกนเอาไว้เล่นแบบสไตล์ลูกทุ่งหมอลำออร์แกนหมอลำนะครับน่าจะเป็นซอเนาะเสียงซอมีความเขาเรียกว่ามีความไวบราโต้แบ
ยืดๆหน่อยดูเศร้าๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นเสียงพินนะครับเสียงพินแล้วก็กดซับเทนให้มันมีความกังวานนิดนึงนะก็ใช้ได้นะนะครับผมเพิ่มซับเทนให้เขาให้รู้สึกว่ามันกังวานนิดหนึ่งนะครับผมหมดแล้วนะครับประมาณนี้แต่ผมว่าโอเคมากๆเพราะว่าคีย์บอร์ดส่วนใหญ่ไม่มีเสียงเครื่องดนตรีในประเทศไทยตัวนี้มีแล้วราคาเพียงราคาเพียง100บาทได้เจ้าตัวนี้แถมขาตั้งตัว X ตัวนี้ที่ผมตั้งอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ส่วนในเรื่องของเสียงอีสานเมื่อกี้นะครับก็อยู่ในลำดับเสียงที่ประมาณสัก128ถึง136นะครับหรือว่าถ้าใครจำไม่ได้ในคู่มือเรามีให้มีหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูอีกสักนิดหน่อยแล้วกันเกี่ยวกับลายอีสานนะครับก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมใช้ฟังก์ชันที่พูดมาเมื่อกี้ใช้แบบรวมๆกันใช้หลายๆอย่างนะครับอ่ะลองฟังกันดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าพัทเทลสยามคีย์ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่ม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทาง Music Entrance นะครับอย่าลืมนะครับ Music Entrance มีเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถสอบถามได้เว็บไซต์ YouTube Facebook สอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะครับ Music Entrance เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีสวัสดีครับ